อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของพุทธศาสนกชนบ้างที่จังหวัดอุตรดิตถ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พาเข้าวัดครับสืบสารพระพุทธศาสนาประชาลัฐร,ร่วมใจไฟศีลห้าครับนายสมหวังพว่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยนางวันธนาพว่วงบางโพนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุตรดิตถ์นำหัวหน้าสา่วนราชการพุทธศาสนิกชนเข้าวัดทาบุญตักบาทฟังธรรมตามโครงการผู้ว่าพาเข้าวัด สืบสารพระพุทธศาสนาประชารัฐร่วมใจไฟศีห้าโดยหมุนเวียนให้ครบทั้ง9้าอำเภอของจังหวัดอุตรลิตเลยครับ โดยโครงการผู้ว่าพักเข้าวัดน,นะคะสืบสานพระพุทธศาสนาประชารัฐร่วมใจไฝ่ศีลห้าเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ต้องแสดงตนเป็นพุทธมามกะที่สมบูรณ์ค่ะด้านข้าราชการที่ดีต้องเป็นแกนนาในการที่จะบํารุงพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะสิ่งที่จัดทําโครงการผู้ว่าพาเข้าวัดสืบสานพระพุทธศาสนาประชารัฐร่วมใจฝ่ศีลห้านี้เตรียมเชิญชวนทุกภาคส่วนโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นนักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันร่วมทําบุญปฏิบัติธรรมด้วยค่ะ กับนายสมหวังพวกงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เองให้ข้อมูลนะครับว่าการให้ทานเป็นเรื่องที่สําคัญโดยเฉพาะการปฏิบัติราชการให้กับประชาชนนําหลักธรรมจากการปฏิบัติมุ่งสู่การใช้ชีวิตประจําวันของหน้าที่พุทธศาสนิกชนทุกคนอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่เกิดขึ้นหลายจังหวัดเองก็น้อมนําหลักพุทธศาสนานําโดยพ่อเมืองเช่นเดียวกันพาเข้าวัดทาบุญตักบาตรในช่วงวันพระใหญ่วันสําคัญต่างๆของพุทธศาสนิกชนก็เป็นอีกกิจกรรมดีๆครับที่เกิดขึ้นนะครับ